สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปู่พยามวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานนะครับสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description สแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับเราจะมาดูไพ่เมนหลัก energy ในช่วงของเดือนนี้ไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ The Empress เกิดขึ้นนะครับ The Empress เนี่ยนะครับเป็นไพ่ของความสุขความหวังการเต็มๆความรู้สึกความดีซึ่งกันและกันมากขึ้นเนื่องจากไพ่ The Empress เนี่ยเป็นไพ่ที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบกับความรักความสัมพันธ์มีความรักที่หวานชื่นมีความรักที่เป็นเหมือนกับมารดาก็คือหมายถึงว่าจะได้รับความสุขความหวังในเรื่องของความรักที่มีเหมือนกับความแน่นแฟนกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นใครที่มีความรักความสัมพันธ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับโดยรวมเนี่ยไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนามีการต่อยอดมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีเกิดขึ้นและมีโอกาสที่คุณจะเป็นตัวจริงของเขาได้เช่นกันนะครับแต่ยังมีบางคนนะครับอาจจะยังต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับการเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะของแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มีการอยู่ด้วยกันการเข้าใจกันการยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นเนื่องจาก The Empress เนี่ยเป็นคนที่ต้องยอมรับกับคู่ของคนรักด้วยนะครับคือพยายามต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักความสัมพันธ์อย่างแท้จริงอะไรประมาณนี้คือคุณอยู่เฉยๆคุณก็ได้คอมมิตนะถ้าเกิดคุณเป็น Empress เนี่ยเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบโดยลักษณะของการที่เป็นมารดาอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราทำตัวที่ดีในลักษณะของการเป็นแม่ของลูกหรือเป็นภรรยาที่ดียังไงคุณก็ได้รับการยกย่องหรือได้รับการช่วยเหลือที่ดีเช่นกันแต่ทีถ้าเกิดถามว่าผู้ชายล่ะผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงที่ดีคู่ควรกับตัวคุณนั่นเองมันก็คือแปลว่าดีทั้งคู่นะครับทีนี้เราจะมาดูสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวตนบอกแต่ไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับชาวพิจิกอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับเบื่อๆอยากๆกับความรักความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนกับจะจริงจังแต่ก็ถูกเทหรืออาจจะแบบพอเราเข้าหาเขาเขาก็ขยับออกห่างเราออกไปอะไรประมาณนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ถูกเต็มๆกับความรู้สึกเท่าที่ควรแต่ไพ่มันเด้งขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกเนี่ยยังไงก็ดีดังนั้นชาวพิจิกลัคนาพิจิกต้องปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์ไปสักนิดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเบื่อกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดีสักทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะดูเงียบนิ่งไปด้วยซ้ำเฮอร์มิตเกิดขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์มีแต่เราต้องตามหาหรือต้องวิ่งอะไรประมาณนี้แต่ความรักความสัมพันธ์มันกลับดูไม่ชัดเจนรู้สึกเหมือนกับต้องทำบาลานซ์อยู่ตลอดเวลาก็คือไพ่2เหรียญเกิดขึ้นใช่ไหมครับบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อเหมือนกันที่ต้องเหมือนกับเราฝ่ายเดียวที่ต้องวิ่งต้องทำต้องพยายามเหมือนกับทุกอย่างเพื่อให้ความรักมันอยู่ให้ได้แต่ความรักมันก็แทบจะอยู่ไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะรู้สึกท้อใจวิตกกังวลแล้วก็ทุกข์ใจแต่คุณก็เลือกที่จะต่อสู้ต่อไปก็คือ Seven of Wandsส่วนอัพวานเนี่ยเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้สำหรับชาวพิจิกเนี่ยคุณน่ะมีโอกาสชนะคุณน่ะมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นอย่างที่ไพ่บอกเป็นเอ็มเพสแน่นอนแต่การที่คุณอยากจะเอาชนะหรือต่อสู้กับอุปสรรคเนี่ยบางทีมันมาพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกของคนพิจิกนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าบางทีถ้าเราต้องการจะเอาชนะมากเกินไปมันอาจจะมีปัญหาหรือมีทัศนคติมีความขัดแย้งจนต้องจบเลิกลากันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเกณฑ์จบมันอาจจะไม่ได้แบบเยอะนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ใบเดียวเองที่มันสนับสนุนให้จบเนี่ยแต่หมายความว่ามันจะเป็นความระหองระแหงใจกันหรือการต้องอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งมากกว่าดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกต้องพยายามอดทนตั้งใจต่อสู้
ต่อสู้ดิ้นรนน่ะดีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าต่อสู้ด้วยคำพูดพยายามต่อสู้ด้วยอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเจอแต่อย่าต่อสู้ด้วยการใช้กำลังกับวาจานะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้กำลังและวาจายังไงมันก็ไม่มีทางที่จะมีความรักที่ดีหรอกเพราะว่าหมายถึงว่าคนนึงจุดชนวนปุ๊บคนนึงต่อมันก็ลามทุ่งเหมือนไฟอ่ะไม่ขีดเดียวอ่ะลามทุ่งมันหยุดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามปล่อยวางกับความรู้สึกแล้วพยายามจบทุกสิ่งทุกอย่างลงไปซะอะไรที่มันยืดเยื้อเรื้อรังในอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องไปขุดมันมาพูดไม่ต้องขุดมันขึ้นมาไม่ต้องเอามาทะเลาะกันเพราะว่าเดอะทาวเวอร์มันบอกว่าถ้าเกิดคุณทะเลาะคุณมีโอกาสที่จะเลิกกันได้ดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปทะเลาะนะครับอย่าเพิ่งไปเอาอะไรกับสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขายังไปมาเขาต้องเงียบหายไปเขายังทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาแต่คุณต้องพยายามหนักแน่นมั่นคงเพราะว่า1เหรียญเนี่ยมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่เราเห็นคุณค่าของเขาโดยที่เราอาจจะไม่ได้แบบต้องการที่จะให้เต็มๆกับความรู้สึกของเราฝ่ายเดียวเราก็ควรที่จะต้องเหมือนกับว่าต้องเต็มๆกับความรู้สึกให้กับตัวเขาเองด้วยนะครับแล้วก็พยายามอยู่กับที่ของตัวเราทุกอย่างเราสร้างกำลังใจด้วยความอดทนความพยายาม9เหรียญเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดเราอยู่ด้วยตัวเองได้รับรองว่ายังไงคุณก็สามารถต่อไปอยู่ต่อได้นะครับคือถ้าเราทำตัวเองให้ดูดีทำตัวเองให้ดูมีคุณค่าเพราะว่า9เหรียญเนี่ยบางทีเราต้องกลับมาใส่ใจดูแลกับตัวเองมั่งอย่าไปมัวไปตามเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเราต้องพยายามแต่งตัวให้ดูดีแต่งตัวให้ดูเหมือนกับดูมีเสน่ห์หรือพยายามบริหารเสน่ห์บ้างพยายามทำให้ตัวเองนั้นดูมีคุณค่าเพราะ9เหรียญเนี่ยมันแปลว่าคุณมีคุณค่าได้โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งเขาเมื่อไหร่ที่คุณมีคุณค่าในตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาจากเขาเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องเห็นคุณค่าของเราเขาต้องกลับมาหาเรานะครับเพราะว่าเก้าเหรียญเนี่ยมันแปลว่าการที่เราอยู่ได้โดยที่เราไม่มีเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่ามากและเขาก็จะเห็นคุณค่าของเราและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแนวโน้มหรือทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ถูกปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มาเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับกันและกันได้มากขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันราชินีถือถ้วยเนี่ยมาปรากฏด้วยว่าขอให้คุณเนี่ยพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนเอาใจใส่ดูแลกับเขาให้มากเพียงพอแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะมาเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวเราได้เช่นกันโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยเขาก็อาจจะมาเห็นค่าแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกับตัวเราแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเราเพราะยังไงคุณก็เป็นเอ็มเพรสอยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะครับตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นขอให้เราอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็พยายามเติมกับความรู้สึกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจากจัดจัดจเมนที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สำหรับคนโสดกันนะครับนี่เราจะมาเพิ่มเติมสำหรับคนโสดบ้างเนาะขอไพ่สำหรับคนโสดด้วยนะครับว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกจะเป็นเช่นไร1ไม้9เหรียญแล้วก็เฮอร์มิตนะเฮอร์มิตกับ9เหรียญเนี่ยมาพร้อมกันเลยเป็นไพ่ใบซ้ำเฮอร์มิตเห็นไหมครับนี่ก็คือเฮอร์มิต9เหรียญก็คือ9เหรียญดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูหยุดนิ่งเงียบนะครับความรักความสัมพันธ์ใครที่แบบห่างหายกับความรักความสัมพันธ์เป็นโสดมานานหรือเป็นโสดมาค่อนข้างเหมือนกับมันยังไม่มีความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่เลยมันดูเหมือนกับดูเงียบดูความรักความสัมพันธ์มันดูเหมือนกับไม่มีใครมาเติมกับความรู้สึกของเรามานานบางทีในช่วงของเดือนนี้นะครับกุมภาพันธ์คุณมีโอกาสที่จะมีคนมาติดต่อหรือมีโอกาสที่คุณจะได้การเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์หรือมีคนเข้ามาคุยกับตัวคุณได้จากไพ่หนึ่งไม้สำหรับคนโสดมีแนวโน้มหรือทิศทางที่คุณสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะมาคุยกับตัวคุณได้นะครับอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณได้อย่างที่บอกเนาะก็มีโอกาสสละโสดได้นะครับสำหรับคนที่เป็นพิจิกเนาะทีนี้เราจะมาดูสำหรับคนที่เป็นคนคุยแต่ยังดูไร้สถานะจะมีทิศทางเป็นเช่นไรนะครับขอไพ่3ใบด้วยมี1ใบเด้งออกมานะครับ2ใบโอเคความรักความสัมพันธ์สำหรับคนคุยเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่เขาคุยอยู่แล้วก็คุยกับตัวคุณด้วยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกลัคนาพิจิกอย่าเพิ่งคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์แบบ 100% เพราะว่าไพ่3ดาบเนี่ยมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะ
ซ้อนอยู่หรือตัวคุณก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันตัวคุณเองอาจจะมีคนคุยอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วคุณก็คุยกับเขาอีกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับสำหรับคนมีคนคุยต้องดูในระยะยาวไปสักนิดหนึ่งมีไพ่เดทด้วยบางทีคุณอาจจะเลิกคุยกันได้นะเพราะว่าบางทีมันเป็นไพ่ซ้อนอะเดทกับสามดาบมันเป็นไพ่ของความไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณรอไปก่อนเพราะว่าไพ่สรุปมันเป็นอีกไพ่หนึ่งคือ Nine of Cupsมันแปลว่าคุณมีเสน่ห์นะมีคนเข้าหานะบางทีคุณอาจจะคุยซ้อนก็ได้เนี่ยสามใบเนี้ยเพราะว่าไพ่มันบอกว่าไนท์ถือถ้วยเนี่ยแปลว่าจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณแต่ความรักมันซ้อนน่ะเพราะคุณอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการคอมมิตน่ะที่จะเลื่อนสถานะจากคนคุยเป็นคนที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าคอมมิตน่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะยังดูโอกาสไปก่อนนะหรือถ้าเกิดคุณได้คอมมิตแต่มันก็เป็นซ้อนเนาะคุณอาจจะได้คอมมิตได้นะครับเพราะว่าในออฟคัพในออฟคัพเนี่ยแปลว่ามีคนเข้ามาซ้อนหรือแปลว่าคุณอาจจะได้คอมมิตแต่มันก็ยังซ้อนอยู่อะเพราะว่ามันเกิด3ดาบเกิดขึ้นแล้วมีเดทด้วยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะคุยหลายคนหรืออาจจะเป็นทางเขาก็ได้ที่คุยหลายคนอยู่อย่าเพิ่งคอมมิตกันถึงแม้คุณจะมีเสน่ห์ถึงแม้คุณจะได้คอมมิตแต่คุณก็ต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าบางอย่างอาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะครับต้องใช้เวลากับการดูกันไปอีกในระยะยาวสักนิดนึงเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยมันก็ยาวนานได้ด้วยเช่นกันหรือแปลว่าอาจจะต้องแบบต้องจบต้องเลิกคุยกันไปเพราะว่ามันค้างคากันเนี่ยนะครับถามว่าเขาเลือกคุณไหมเขาก็อาจจะเลือกคุณแต่เขาก็เลือกอีกคนหนึ่งเพราะยังไงไพ่สามดาบมันก็คือขึ้นมาแบบกลางเลยอะยังไงชาวพิจิกก็คงต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในสถานะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนคุยส่วนคนที่มีคู่นะครับขอไพ่สำหรับคนที่มีคู่ด้วยนะครับมาแล้วเจ็ดเหรียญ นะครับหนึ่งดาบแล้วก็คิงถือดาบบางคนอาจจะมีแฟนนะครับอาจจะมีลักษณะของ King of Swords เนาะ King of Swords เนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณกับเขาอาจจะกำลังมีปัญหากันบ้างนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักนิดนึงเนาะเพราะว่าอิทธิพลของ King ถือดาบเนี่ยยังไงก็มีลักษณะของความมีปัญหากันบ้างแหละแล้วก็มีหนึ่งดาบเกิดขึ้นคือกำลังแบบคุณกำลังต่อสู้กับเขาอยู่หรือบางคนอาจจะดูงัดข้อต่อกันบางคนอาจจะเหมือนกับใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจระหว่างคู่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าอิทธิพลของคิงถือดาบเนี่ยบางทีก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ต้องเหมือนกับไม่ค่อยได้ดั่งใจสักนิดหนึ่งแหละความรักความสัมพันธ์คงต้องอดทนและก็รอคอยใครที่รอคอยเนี่ยนะครับมีใช้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยปรากฏแปลว่าคุณอาจจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่รอคอยนั้นกลับมาดีกันเกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่าคุณก็ต้องแบบอดทนสักนิดหนึ่งเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้มาโดยง่ายบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลากับการแบบต้องปรับต้องเรียนรู้กันอีกสักนิดหนึ่งถามว่าแล้วมีโอกาสจะลงตัวได้ไหมไพ่หนึ่งดาบมาบอกว่าชัยชนะอยู่ข้างคุณนะหนึ่งดาบเนี่ยแปลว่าชัยชนะความสำเร็จแต่คุณคงต้องอดทนแล้วก็รอคอยแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีและทุกอย่างมันจะดีเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับสำหรับคนที่มีคู่สำหรับชาวพิจิกเนี่ยแต่อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ไพ่ดาบขึ้นมาถึง2ใบเลยนะแสดงว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกต้องระมัดระวังกับคำพูดคำจาอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณมีโอกาสชนะคุณสามารถที่จะมีโอกาสสิ่งดีๆที่คุณกับเขานั้นจะกลับมาดีกันหรือกลับมาลงตัวเกิดขึ้นแต่คงต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่าหนึ่งดาบเนี่ยยังไงก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องต่อสู้กันอยู่บ้างคุณต้องอดทนรอคอยและทุกอย่างจะมีผลเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันยังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบสำหรับคนมีคู่นะครับ The Emperor แสดงว่ายังต้องมีการงัดข้อต่อกันแน่นอนเขาก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมหรอกเพราะว่าเนี่ยขุนศึกทั้งคู่น่ะเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ยอมลงให้กันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแค่รอคอยเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่งๆเงียบเงียบนะนิ่งๆเงียบเงียบอยู่ที่ว่าใครจะเป็นขุนพลใครเป็นขุนพลคนนั้นชนะแต่ขุนพลในที่นี้ไม่ใช่ขุนพลในลักษณะของการต่อสู้นะขุนพลของการที่ต้องอดทนรอชัยชนะเท่านั้นเนาะทุกอย่างยังเป็นของคุณได้นะทุกอย่างยังสามารถเป็นไปในทิศทางที่ดีได้สำหรับตัวคุณเองนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ